เป็น MV ที่รู้สึกว่าสำหรับหนูในพาร์ทการถ่ายทำยากมากค่ะยากที่สุดที่เคยทำงานมาเพราะว่าหนึ่งคือเล่าได้หมดไหมได้ในระดับหนึ่ง หนึ่งคือเป็นลองเทคที่ยาวที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาคือเกือบทั้งเพลงค่ะประมาณ 90% ของเพลงจริงๆ 100% ของเพลงเป็นลองเทคและก็จะมีคือหนูต้องร้องเร็วขึ้นในลายซิงคือต้องร้องเร็วกว่าเพลงปกติมันก็เลยค่อนข้างยากเพราะมันต้องโฟกัสหลายอย่างมากแล้วใน MV เพลงเนี้ยค่ะมีอะไรพิเศษบ้างที่พิเศษคือพระเอก MV ค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูทำงานร่วมกับพระเอก MV อินเตอร์ไม่ใช่คนไทยใช่อินเตอร์เนชั่นแนลคุยกันน้อยมากจอยไม่รู้จะจอยยังไงดีเพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีค่ะพี่ปาร์คเอ้ยพี่เจเขาให้เรียกว่าพี่เจเป็นคนเกาหลีอิมพอร์ตมาเลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็เลยค่อนข้างแบบจอยยากนิดนึงเพราะว่าเราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยก็เป็นพี่ชินซะส่วนใหญ่ครับความยากง่ายใน MV นี้ค่ะมันมีอะไรที่ยากง่ายบ้างก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอย่างคือมันมาจากเพลงก่อนนะครับคือเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึกจบในเริ่มต้นเพลงแล้วก็จบเพลงมันเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนมันจบกระบวนการความรู้สึกพอดีมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าคุยกับผู้กำกับด้วยครับพี่เนซึ่งจริงๆแล้วเขาวันที่เขาพรีเซนต์ว่าเขาคิด MV มายังไงมันไปดิเรกชันเดียวกับที่เราคิดเลยคือเราอยากให้มันเป็นวันเทคการถ่ายวันช็อตเป็นช็อตเดียวไม่มีการตัดเหตุผลเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการความคิดนั่นนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบในอันเดียวเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอันนี้ซึ่งเรารู้แหละว่ามันยากเพราะว่าเราก็เคยถ่ายอะไรที่มันเป็นวันเทคและสิ่งที่ยากอย่างที่แพรวาพูดเลยคือมันจะมีสปีดปกติที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะมีสปีดที่มันสโลว์เวลาภาพสโลว์เนี่ยครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้เนี่ยพอภาพสโลว์ที่เราเห็นแบบเวลาคนลิปซิงกันแบบแต่ปากยังพูดสปีดปกติหรือร้องสปีดปกตินั่นแปลว่าเราต้องร้องเร็วกว่าปกติแล้วค่อยไปทำภาพให้มันสโลว์ลงแล้วมันก็เลยยากคือเพลงนี้ต้องบอกว่ามันไปลงความยากมันไปลงที่แพรวาหมดเลยคือน้องต้องทำการบ้านมากับการซ้อมกับเพลงที่จำเนื้อร้องเพลงให้ได้บวกกับต้องร้องให้ทันสปีดด้วยบวกกับน้องต้องสื่อสารด้วยในอารมณ์ที่เล่าเพราะว่ามันเป็นวันช็อตมันไม่มีการคัตติ้งแล้วมานั่งรอทำความทำอารมณ์แล้วเข้าซีนอ่ะคือแปลว่ามันต้องทำอารมณ์มาตั้งแต่แรกมันต้องเซตตั้งแต่แรกมาแล้วรันยาวไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันดูเหมือนจะง่ายมันดูเหมือนจะใช้เวลาน้อยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่ามันต้องดึงความรู้สึกของแพรวาออกมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ลองถ่ายลองซ้อมลองถ่ายกันแล้วก็ดีครับไม่มีปัญหาน้องเก่งอยู่แล้วแค่ต้องทำคือผมอะจริงๆอะมันได้แล้วด้วยเอางี้ก่อนนะผมเองแหละที่ดื้อเอาหรอมันได้แล้วหรอมันได้แล้วแหละพี่แต่สำหรับพี่คิดว่ามันได้อีกใช่ไหมพี่รู้สึกว่าผมดื้อเองแหละจริงๆน้องทำได้แล้วแหละแต่ผมแบบกูจองคิวเขาทั้งวันมาแล้วอะเนาะก็ถ่ายมันมาให้มันแบบเต็มคิวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเปลืองงบแล้วเป็นไงบ้างคะแพรวาในเรื่องซีอารมณ์อย่างที่พี่ชินบอกของตัวเองนี่คือมันยากมากนะหนูว่ามันถ้าเทียบกับ acting ทั้งหมดที่เคยทำมาหนูว่าเป็นฟิลกึ่งละครเวทีเลยค่ะเป็นมิวสิคอลที่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคือละครเวทีอย่างน้อยเราก็ได้เล่นประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยหรือแบบมากกว่านั้นแต่นี้คือต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน2นาทีในการแบบขบวนการความคิดทุกอย่างความรู้สึกอารมณ์ทุกอย่างมันต้องแบบปุ๊บปั๊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 บแต่ยังต้องสื่อสารแล้วก็มันมีแบบหลายอย่างที่ต้องโฟกัสทั้งบ็อกกิ้งทั้งเนื้อร้องคือเราไปอัดเพลงมาเมื่อนานแล้วแหละ
นานสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าท่อนเนี้ยเราร้องอะไร มันก็จะมีหลุดบ้างมันก็เลยยากตรงที่ว่าถ้ามันพลาดแค่หนึ่งหมายความว่าทั้ง2นาทีนั้นอ่ะใช้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นวันเทคอะครับมันไม่มีแบบมาคัดครึ่งนึงแล้วค่อยมาเข้าไม่มีคือถ้าซิงค์ไม่ตรงคำเดียวเริ่มใหม่ใช่เพราะที่ถ่ายไปประมาณ 2-3 เทคแรกหนูซิงค์ไม่ตรงประมาณ 2-3 คำแล้วมันเป็นแบบฮุกสุดท้ายแล้วอ่ะหนูแบบโหท้อใจมากอ่ะอุตส่าห์ทำมาดีนะหมดมันจะมาพลาดตอนสุดท้ายพลาดสุดท้ายก็คือเริ่มใหม่ค่ะแล้วความคาดหวังในมินิทั้ง2คนคาดหวังในวันไหนตอบรับที่เราจะได้ถ้าสำหรับหนูรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะออกเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่หนูหวังว่าทุกคนที่ฟังจะสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรได้จากเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็ใช้เพลงนี้ในการก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างก็เลยเป็นเพลงแนวใหม่เนาะสำหรับผมแค่อยากให้คนเห็นแพรวาในอีกมุมหนึ่งที่ในมุมศิลปินที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นน้องร้องแบบรักติดไซเรนหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นอีกเวย์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ผมคุยกับแพรวาตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าแพรวาจะเข้ามาร่วมกับ Rising Entertainment แล้วก็ผมได้มีโอกาสเป็น Executive Producer แล้วก็ดูแลของแพรวาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนเห็นแพรวาในมุมอีกมุมนึงที่วิธีการร้องแพรวาก็จะไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินแพรวาร้องบวกกับเนื้อหาของเพลงคือมันจะโตขึ้นนะครับแล้วมันกำลังจะพูดถึงเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสมันคำว่ารักตัวเองคำว่ารักตัวเองจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินคำนี้แหละพูดกันบ่อยมากมึงต้องรักตัวเองก่อนนะก่อนที่มึงจะไปรักคนอื่นมึงต้องรักตัวเองสิวะแต่มันมีสักกี่คนที่เวลาเจอกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มันต้องรักตัวเองอะแต่มันยังทำไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกคือแพรวามันเริ่มเพลงเนี้ยครับตั้งแต่ศูนย์เลยหมายถึงว่าวันแรกที่โปรดิวซ์เพลงนี้ขึ้นมาคือแพรวามันนั่งอยู่กับผมโปรดิวเซอร์แล้วเราสร้างเพลงนี้ขึ้นมาจากตัวแพรวาเลยนั่นไม่ได้แปลว่าผมทำเพลงมาให้แพรวาแต่คือเราทำด้วยกันตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ผมว่า 90% ถึง 100% เลยด้วยซ้ำคือแพรวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของแพรวาครับใช่ๆคาดหวังให้เปิดใจฟังครับเปิดใจฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามาแนวนี้หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะรู้สึกไปพร้อมกับเขาได้ครับเพราะเพลงนี้ถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะผมว่าหลายๆคนอาจจะ break through หรือหลุดจากสภาวะเดิมๆที่เป็นอยู่แล้วหลุดออกมารักตัวเองแล้วไปต่อได้เร็วขึ้นถ้าเราตั้งใจฟังเพลงจริงๆใช่ซึ่งน้องเองก็ใช้มันในการผ่านบางอย่างมาด้วยอยู่แล้วเราใช้เพลงเป็นในการช่วยชีวิตตลอดไปจะมาฟังเพลงช้างมันก็ไม่ใช่ไงก็ต้องฟังเพลงตัวเองใช่ขนาดแมวฟันหนูยังร้องเพลงช้างเลยจริงนะเขาบอกว่าให้แปรงฟันแบบจะได้มีความสุขอย่างเงี้ยเหรอไม่จะได้แปรงนานๆไงอ๋อฟังเพลงช้าก็ใช้เพลงนี้ซะครับผมแล้วมาในส่วนของแพรวาว่าแพรวาในส่วนร่วมของ MV และก็เพลงเนี่ยค่ะเยอะมากเลยเพราะอย่างที่ชินบอกว่าเกือบ 100% เลยต้องคือมาจากตัวแพรวาใช่ในพาร์ทเพลงอ่ะหนูทำแต่ว่า MV อ่ะหนูรู้สึกว่าพอเป็นภาพ MV เราเหมือนเรานึกภาพไม่ออกเลยพอมันเป็นเพลงแบบที่เราไม่เคยนายที่เราไม่เคยทำเล่าแบบที่เราไม่เคยเล่ามาก่อนเราเลยรู้สึกว่าเรางั้นเราให้พี่ชินแบบตัดสินใจแล้วมาแบบมาบอกเราแล้วกันแต่ก็ไม่คิดว่าโหจะมั่นใจในความสามารถน้องขนาดนี้เลยเหรอแบบน้องเก่งสุดๆยากสุดๆแต่ก็หนูรู้สึกว่าถ้าพี่คิดว่าเราทำได้อะหนูคิดว่าหนูทำได้เพราะว่าพอมีคนมั่นใจในเราเราสึกว่าแสดงว่าเขาต้องเห็นศักยภาพเราฉะนั้นเราทำได้ถึงแม้มันจะยากมากก็ตามอันนี้ก็คือในมินิก็คือเราคิดว่ามันสำหรับตัวเรามันยากมากเนี่ยใช่ไหมคะยากค่ะเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเราเรียนรู้ว่าเพลงที่ทำมามันมันยากมากในการที่จะสื่อสารภายในแค่แบบ2นาทีหมายถึงว่าพอเราแบบเหมือนเรารู้โอเคแบบถ้าเราเอาเรื่องมาเล่าในเพลงเนี้ยเราเอาเหมือนชีวิตประมาณครึ่งหนึ่ง2 ปี 3 ปี 4 ปีหรือว่า
หลายๆเดือนไม่มีทางภายใน2นาทีมาเล่าอ่ะมันก็จะเขียนถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้แบบเล่าได้ง่ายกว่าแต่พอมันเหลือระยะเวลาสั้นมากๆอ่ะหนูมันยากแต่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายถ้าหนูสามารถถ่ายทอดให้คนเข้าใจได้จริงๆแล้วเพลงเนี้ยครับคือเราโชคดีมากที่เราได้เติร์ดทิลลี่เบิร์ดมาช่วยเขียนเนื้อด้วยครับแล้วเพราะว่าสำหรับเราที่เราเลือกเติร์ดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเติร์ดเป็นคนที่เขียนเพลงจริงไม่ได้เปรียบเปยเป็นความรู้สึกจริงที่คนรู้สึกจริงแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วเราต้องการสื่อสารแบบนั้นซึ่งจริงๆที่แพรวาบอกว่ายากอะเรารู้สึกว่าจริงๆแพรวาคือมันทำได้ไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคิดว่ายากอะคิดว่ายากไม่หมายถึงว่ามันพูดยากหมายถึงว่าสำหรับหนูยากมันคือหมายถึงว่ากว่าหนูจะแบบก่อนมันจะมาเป็นเพลงเนี้ยมันไม่ได้การพูดถึงการรักตัวเองมันยากหมายถึงว่าไม่ใช่แบบมันทำได้ง่ายอะไรเงี้ยถามว่าหนูเกิดมาเนี่ยหนูเพิ่งมาแบบรู้จักคำว่ารักตัวเองจริงๆที่แบบเราได้สัมผัสความรู้สึกนี้จริงๆแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองอะไรเงี้ยมันเลยค่อนข้างยากที่จะแบบบอกให้ทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายภายในแค่2นาทีสุดท้ายแล้วค่ะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างในเพลงนี้ของเราเชิญครับฝากอะไรดีอ่ะฝากลองเปิดใจฟังผลงานใหม่ของแพรแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆจากแพรด้วยละกันนะคะในเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจเข้าใจว่าหลายคนติดภาพแล้วติดประเด็นแต่ว่าเพลงนี้จะไม่มีการเต้นนะคะไม่มีท่าเต้นนะครับเหนื่อยแล้วไม่มีท่าเต้นแต่อยากให้ลองดูอยากให้ลองเข้าใจในสิ่งที่แพรอยากสื่อแล้วก็ทุกคนในทีมอยากสื่อให้ฟังก็ลองเปิดใจกันดูค่ะครับก็ฝากจริงๆฝากค่าย Rising Entertainment ด้วยครับก็อาจจะเป็นค่ายน้องใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าผมมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะนำเสนอทุกชิ้นงานทุกผลงานที่ออกมาจากตัวค่ายออกมาจากตัวน้องๆศิลปินทุกคนที่อยู่ในค่ายเพื่อที่จะจริงๆเรารู้สึกว่าตอนนี้วงการเพลงบ้านเรามันดีเหลือเกินหมายถึงว่ารุ่นใหม่ทีป๊อปอะไรก็แล้วแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจจังเลยที่เราได้เห็นจุดนี้แล้วเราก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยทำในบางจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆสำหรับเพลงนี้ดีกว่ารักของเธอของแพรวาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมนี้ของแพรวาซึ่งมันเป็นมุมที่ดีจังเลยแล้วเราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของน้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเราเลยคิดว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะมากๆแล้วที่แพรวาจะปล่อยออกมาในการเป็นศิลปินแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเพลงเดบิวต์ เป็นรีเดบิวต์สิงหาครับเป็นต้นวันที่8เดือน8ครับเพลงนี้จะปล่อยครับก็ถ้าใครที่ไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็มาฟังเพลงด้วยนะครับ8เดือน8นะครับใครที่ไปแบบเนี่ยลดราคาแล้วอะไรเงี้ยฟังเพลงแพรวาในจังหวะที่ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยฮะก็ได้นะครับ Welcome to Star Society